สวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้อยู่ที่วัดศรีสมบูรณ์นะคะอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษค่ะพี่น้องนี่ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงแรกนะคะงานมื้อนี้ก็สิเป็นงานฉลองนะคะฉลองพระพุทธรูปค่ะพี่น้ององค์ใหญ่นะคะนี่มื้อแรกก็สิมีการล่ำถวายค่ะล่ำบวงสรวงนะคะนี่ตอนนี้เราก็อยู่กับพระอาจารย์นะคะที่นายทวนสามุติพัสโลค่ะคือเป็นนักราชการค่ะกะมื้อนี้ก็สิเป็นฉลองแม่นบ่ค่ะพระอาจารย์สมโภชองค์หลวงพ่อพระพุทธศรีสักยมุนีนาคาเศรษฐีโลกนาถหรือว่าถวายนามว่าหลวงพ่อโชคดีค่ะคือองค์นี้ด้านในจะมีการบรรจุพระพุทธรูปทองสำริดเอาไว้ด้านในแล้วก็ในเรื่องที่เรียกว่าเล่าขานของลูกศิษย์วัดศรีสมบูรณ์รัตนารามก็คือเพิ่นจะมาบ่นเพิ่นจะมาบ่นองค์หลวงพ่อแล้วเพิ่นก็จะประสบผลสำเร็จก็เลยถวายว่าหลวงพ่อโชคดีเพราะว่าพระอาจารย์นั่งรับแขกอยู่ข้างบนก็ไม่อย่างกันก็จะมีผลไม้เมียนี่มากเพิ่นก็บอกว่าหนูมาขออันนั้นหนูมาขออันนี้ก็ประสบผลสำเร็จมันต่อเนื่องมาจากว่าตอนสร้างครั้งแรกนี่ตอนสร้างครั้งแรกนี่พระอาจารย์ได้เตรียมตัวสร้างอยู่1 ปี 1 ปีไม่สำเร็จใครมาเป็นเจ้าภาพก็ไม่ได้ใครมาเป็นเจ้าภาพก็ไม่ได้คนเดียวไม่ได้ทีนี้พระอาจารย์ก็เลยจุดธูปขึ้น9 ดอกบอกว่าหากแต่ว่าเป็นเทวดาหรือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอยากจะให้ร่วมสร้างกันเป็นความสมานสามัคคีก็ขอบนเครื่อง9ให้ประสบผลสำเร็จเครื่อง9เครื่อง9หมายถึงว่าพวงมาลัย9หรือคนมีเงินหน่อยก็99ให้ลง9ทั้งหมดเครื่อง9หมายถึงว่าธูป9พวงมาลัย9ผลไม้9ประทัด9จะเป็น99 9,999 อย่างนี้ทีนี้พอบนเสร็จปุ๊บก็มีโยมคุณพ่อมนัสติดบันเทิงจังหวัดอุบลราชธานีได้เดินทางมาบอกว่าอุณารมณ์อันเนี้ยพระอาจารย์จะทำยังไงเพราะเป็นพลอยแท้พระอาจารย์ก็เลยบอกว่าเป็นพลอยแท้ใช่ไหมคะใช่เป็นพลอยแท้องค์อุณารมณ์ตรงหน้าผากเป็นพลอยแท้เป็นพลอยแท้นะคะใช่และทีนี้อยู่หน้าผากนะคะพ่อก็เลยบอกว่าผมไม่ให้ประมูลได้ไหมผมขอถวายเลย100,000เพื่อที่จะเป็นเจ้าภาพสร้างองค์พระองค์นี้แต่ผมเป็นเจ้าภาพอุณารมณ์ก็พอค่ะพอเริ่มต้นอย่างนั้นปั๊บเนี่ยก็มีคนมาร่วมทำบุญกันก็หล่อเสร็จภายในวันเดียววันเดียวเลยวันเดียวค่ะเทหล่อเสร็จภายในวันเดียวเลยค่ะถึงบอกว่าเป็นหลวงพ่อที่เรียกว่าบนบานศาลเก่าและประสบผลสำเร็จค่ะก็เลยได้ถวายนามว่าองค์หลวงพ่อโชคดีบัดนี้ผู้ใดมาบนเครื่องเก่าก็เห็นแต่ได้สำเร็จทุกคนเนาะคันว่าผู้เดียวก็คือจะเอาวานยกออกจากของกันวะเพราะฉะนั้นก็ต้องถามท่านผู้ใหญ่บ้านหมอลำชยาซึ่งเพิ่นเห็นอยู่แล้วว่ามีการมาบนบานชั้นเก่ามีการมาแก่บนมีประทัดมาเทือละ9,999ดอกจังสิก็เห็นเรื่อยๆพระอาจารย์ก็เลยว่าหลวงพ่อโชคดีพระอาจารย์สั่งมาได้แล้วบ่โอ้ซ่อมใหม่ค่ะมันจะหอมนี้ดิเอาแล้วแอดมินสาวหน่อยเป็นแผงที่จักรยานข่อยนี้แล้วขอไฟหน่อยทีนี้พอมีการบ่นบ่อยๆพระอาจารย์ก็สังเกตแต่ไม่เคยได้สมโภชเลยนะยังไม่เคยได้สมโภชวันนี้จะสมโภชอย่างจริงจังคือครบรอบ11 ปีวัดศรีสมบูรณ์รัตนารามเลือกเอาวันนี้แล้วก็นิมนต์พระสงฆ์9 รูปมาเจริญพุทธมนต์ในเวลา18 นาฬิกาแล้วก็ขอเชิญญาติโยมศรัทธาสาธุชนมาไหว้ขอพรเอาอยากได้สิ่งใดก็ปรารถนาเอาบ่ได้ให้งมงายแต่ว่าด้วยความเชื่อความศรัทธาก็ให้มันเกิดเป็นปฏิปทาของเจ้าของเนาะผู้ใดอยากบูชาหลวงพ่อมาขอพรเพิ่นก็มีดอกดาวเรืองมีจันทร์ดอกดาวเรืองอยู่นั่นไปรวมทั้งบุญบูชาก็สิมีกำไรบ่วงนาคบาทงูกินหางเพิ่นเอิ้นว่ากินบ่บกจกบ่ลงให้ก็ไปถามเมืองกองหน่วยการว่าเพิ่นสิบูชาเท่าใดเฮาก็มาบูชาตามกําลังศรัทธาเนาะการทําบุญบ่ได้บีบบ่ได้บังคับจะขอให้ญาติโยมมาเจตนารมณ์ในวันนี้ก็คือฉลององค์หลวงพ่อโชคดีด้วยหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงแต่หมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็คือเป็นกิจกรรมหนึ่งของพระอาจารย์ที่นํามาเพื่อ
ให้ญาติโยมให้ FC ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเข้ามาซื้อบัตรจองตัวเข้าชมเพื่อหักค่าใช้จ่ายนำเงินส่วนหนึ่งมามอบให้กับส่วนรวมคือสังคมหมายถึงมอบให้ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านไปช่วยเหลือผู้เหลื่อมล้ำลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมแล้วก็ผู้ยากไร้อันนี้เป็นโครงการของสำหรับพระอาจารย์ในนามของส่วนพุทธธรรมนำไทยพระใจเป็นสุขที่มีการพัฒนามาตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้วจ้ะท่านผู้ใหญ่บ้านพาไปชมเดี๋ยวตรงนู้นหนูเห็นสิ่งที่น่าสนใจก็คือองค์พญานาคค่ะพญานาคและต้นชะโนดให้ท่านผู้ใหญ่อธิบายครับ21ต้นเหลือแค่นี้ไม่ได้บอกหวยนะตอนนี้ไม่ได้บอกค่ะพระอาจารย์มาเบิ่งนะครับพญานาคครับค่ะองค์พญานาคนะคะอันนี้สร้างนานยังคะปี2555ครับปี2555ตั้งแต่ยังไม่เป็นวัดนะครับแต่ก่อนต้องจะเป็นสวนพุทธธรรมนำไทยพาใจเป็นสุขในสังฆราชูปถัมภ์นะครับแล้วก็มาเป็นสำนักสงฆ์และจังได๋เรียกขึ้นมาเป็นวัดนะครับในสมัยรัชกาลในหลวงรัชกาลรอเก่าเนาะครับกับแต่ก่อนนาคโคนี่นะครับสิเป็นนาคที่ทำจากใบตองกล้วยทำจากใบตองกล้วยเมื่อก่อนเป็นใบตองกล้วยใช่ครับทางลานจอดรถเสร็จเรียบร้อยหรือยังเจ้าหน้าที่อสม.จะทำอยู่ที่ลานปีครับ3ปีนะครับทุกๆก่อนออกพรรษานะครับเพิ่นสิมีพิธีบูชาไฟพญานาค15ค่ำเดือน11ทุกปีนะครับในช่วงกลางพรรษาชาวบ้านและก็ผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายเพิ่นจะนำต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยที่มาทำเป็นกาบนะครับแล้วก็ใบตองกล้วยมาทำเป็นเกศครับที่เฮาเห็นนี่สิล่ะครับอยู่3ปีนะครับ3ปีแล้วเพิ่นจังเพิ่นว่าครบรอบ3ปีแล้วเฮ็ดเป็นรูปเป็นร่างคือเฮ็ดให้เป็นอิฐเป็นปูนได้นะครับยังได้สร้างขึ้นมาครับปีนี้ปีที่11นะครับลุยมีจริงปีที่11ครับตั้งแต่เพิ่นตั้งต้นเป็นแน่นอนสุดยอดเป็นสวนพุทธท่านน้ำไทยจนมาเป็นวัดศรีสมบูรณ์11ปีปีนี้ครับผมอ๋อถ้าหลังก็จะเป็นสระน้ำมันบ่คะเป็นสระน้ำสระน้ำนี่บ่จักรยานสีชมพูบ่มีบ่ครับนี่ครับบ่ว่าจะแห้งจะแล้งซําใดกับน้ำบ่เคยเบิดครับมันเป็นสระเก่าสระโบราณชื่อว่าสระที่แก้วเพิ่นประกาศได้ยังให้เพิ่นมารับเอาอยู่นี่แล้วก็แบ่งเดี๋ยวหนูขอชมต้นออกไปต้นชะโนดขั้นนี่แม่นบ่ค่ะไปออกไปต้น2ขั้นโอ้แอดมินก็บ่เคยเห็นค่ะส่วนมากจะมีอยู่หม่องเดียวอยู่วังนาคินนะครับจังหวัดอุดรราชธานีอยู่บ้านดุงอำเภอบ้านดุงเนาะค่ะแต่ว่าอยู่นี่ก็เพิ่นก็ปลูกครับเพิ่นได้มาจากวังนาคินครับเอาขั้นนี้ละไปลูกเอาอันนี้ไปเดี๋ยวเฮาไปกันเขียนสีไว้เหรอค่ะเอาเขียนไปแล้วเพิ่นเอามาจากต้น20บ่คุณน่ะครับจานว่า21ต้นนะครับเอามา21ต้นสีใหญ่อยู่2ต้นครับเกิดอยู่2ต้นครับก็เป็นความเชื่อของหมู่เฮาเนาะครับความเชื่อความศรัทธาครับตัวนี้เป็นต้นปู่ตัวนี้เป็นต้นหญ้านะครับเป็นคู่กันนะครับมันจึงมีเพิ่นจะได้สร้างขึ้นมานะครับเป็นคู่กันนะครับปู่นาคาย่านาคีนะครับค่ะนาคาธิบดีนะครับนี่นะคะพี่น้องโพญาศรีปทุมมาค่ะทุกปีนะครับ15ค่ำเดือน11ครับมีการไหลเรือไฟนะครับเออ15ค่ำเดือน11ทุกปีจึงมีการไหลเรือไฟนะครับจุดปู่บูชาไฟพญานาคโอ้บูชาไฟพญานาคสระน้ำบ่นี่น้ำบ่เคยแห้งแม่นบ่คะโอ้แห้งซั่นใดก็บ่แห้งขอบคุณหลายๆค่ะครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้ซะนี่ค่ะเดี๋ยวจังรับชมกันต่อในคลิปต่อไปเด้อค่ะขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะเด้อแนวละ